้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะต้องขออนุญาตนะคะไปที่อีเมลจากคุณชมทางบ้านนะคะจากคุณป้อมค่ะเกิดวันพฤหัสที่2กันยายนปี25เวลานะคะ 7:45 นาทีค่ะถามเรื่องโชคลาภการเงินและความรักเป็นอย่างไรบ้างครับโชคลาภเรื่องการเงินคือตอนนี้ดวงไม่มีโชคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องทำงานหนักไปก่อนแล้วก็รอโชคเนี่ยจะมีได้นะครับก็คือในช่วงตั้งแต่หลังวันที่11สิงหาคม59เป็นต้นไปแล้วจะดีขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วมีโชคใหญ่ในปี60ตั้งแต่ปลายปี60นะครับส่วนเรื่องความรักนั้นนะก็บอกว่าดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องความรักนี่ช่วงนี้มีแต่เรื่องผิดหวังเรื่องความรักนะมีการพลาดพลาดหรือการจากไปหรือผิดหวังในเรื่องความรักแต่ว่าความรักจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังวันเกิดปีนี้คือ2กันยาไปค่ะนะครับเป็นต้นไปครับถึงจะเริ่มดีขึ้นแต่ช่วงนี้ต้องทนความผิดหวังไปก่อนและการเงินค่ะการเงินนี่ตอนนี้นี่อยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกกันว่าคือดวงนี้เนี่ยตอนนี้มีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีภาระเรื่องการจ่ายสูงแต่ว่ายังมีเงินใช้อยู่นะยังไม่ได้เดือดร้อนเอาแปลว่าเงินเนี่ยจะดีขึ้นปลายปีนี้ครับตั้งแต่หลังวันเกิดเลยครับนะคะก็คุณชมนะคะสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของราหูไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแล้วก็มีคำแนะนำให้กับแฟนรายการด้วยจำไว้ง่ายๆกันเลยครับไม่ว่าราหูจะเข้าคุณหรือไม่เข้าคุณนะถ้าคุณสามารถควบคุมสติอารมณ์ของคุณได้มั่นคงนะครับไม่ว่าราหูจะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยส่วนใหญ่ราหูจะให้โทษนั้นเกิดจากการขาดสติเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นโลกของราหูเนี่ยนะฮะจะมีดัง3อย่างด้วยกันนะ1มีศัตรูคือทะเลาะกันค่ะ2เป็นความประมาทเลินเล่อและที่3ก็แปลว่าหูเบาหูเบาใช่ครับหูเบาแล้วก็ราหูไม่ได้ให้โทษทุกราศีค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ชมเนี่ยนะท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยกลับไปย้อนดูต้นชั่วโมงแล้วว่าใน YouTube เนี่ยนะครับเราจะสรุปให้เห็นว่าราศีใดให้คุณเดี๋ยวแพรพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะพอดีมีเอกสาร นะคะสำหรับราศีที่ราหูให้คุณนะคะมี5ราศีด้วยกัน1คือราศีเมษนะคะราศีตุลนะคะราศีพิจิกราศีมังกรและราศีกุมซึ่งราศีกุมตอนนี้ไม่ได้ถูกทับแต่ถูกเล็งมาถูกครับคือได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่คือราศีกุมเนี่ยจะไม่กลัวราหูแต่การที่ราหูไปเล็งราศีกุมทำให้มีศัตรูมีคนก่อกวนแต่เพียงแต่คุณรักษาจิตใจสงบก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยทางด้านเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะ5ราศีนี้ต้องบอกว่าไม่กลัวราหูเลยไม่กลัวราหูรอดนะคะแหมอยากจะเรียกให้มาอีกครั้งนึงต้องรออีก18ปีแน่นะคะแต่ว่าราศีที่ราหูให้โทษนะคะได้แก่ราศีพฤษภราศีมิถุนนะคะราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีธนูและราศีมีนนะคะอันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าดูเป็นลัคนาได้ก็จะดีกว่าใช่ครับแต่ใช้เดือนเกิดก็ใช้ได้เหมือนกันแหละครับถ้าหากใครไม่ทราบแล้วก็ราหูเนี่ยอย่าไหว้สมเด็จค่ะไหว้ในราหูที่เขาทำพิธีเทวาพิเศษมาแล้วนะครับนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามชมนะคะลองไปดูย้อนหลังทาง YouTube นะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดไปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีแล้วก็ Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะเวลาเดิม 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ